สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะอยู่กับเรา3คนนะฮะวันนี้ทั้ง2เบรกมีแขกรับเชิญแบบจุกๆจริงๆครับใช่แล้วค่ะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ผ่านมือถือกด3 plus ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่ความมั่นใจกันก่อนเลยนะฮะมีผลสำรวจออกมาครับว่าคนไทยนะฮะมีระดับความมั่นใจอยู่ที่ 84% นะฮะและเรื่องที่มั่นใจมากที่สุดก็คือเรื่องของทัศนคตินั่นเองครับไปค่ะเมอร์สแอตเทติกประเทศไทยนะฮะเปิดเผยผลการวิจัยผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไป 1,000 รายนะครับอายุตั้งแต่18ถึง55ปีมีระดับความมั่นใจในตัวเองนะฮะอยู่ที่ร้อยละ84และในทุกเจเนเรชันนะฮะจะมีความมั่นใจในตัวเองที่แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ Gen X นะครับอายุ42ถึง55ปีมีดัชนีความมั่นใจอยู่ที่ร้อยละ88นะครับสืบเนื่องมาจากว่าในวัยนี้นะฮะมีความมั่นคงทั้งทางอาชีพประสบการณ์และอารมณ์นะฮะจึงมีความมั่นใจในตัวเองสูงที่สุดต่อมาคือ Gen Y นะครับอายุ26ถึง41ปีมีดัชนีความมั่นใจอยู่ที่ร้อยละ82นะฮะซึ่งคนในเจนนี้นะฮะส่วนใหญ่จะกำลังเติบโตและเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายทางด้านเทคโนโลยีนะฮะรวมถึงประสบการณ์ในสังคมมาระยะหนึ่งแล้วทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตตนเองนะครับและเจน C ครับคืออายุ18ถึง25ปีมีดัชนีความมั่นใจอยู่ที่ร้อยละ85สืบเนื่องมาจากวัยนี้นะฮะส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากคนดังในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีผลทำให้ตื่นตัวกับความรู้ความงามและการดูแลตัวเองซึ่งการศึกษานี้ยังพบว่าคนส่วนใหญ่นะฮะมีความมั่นใจในตัวเองด้านทัศนคติสูงที่สุด มากถึงร้อยละ90นะครับตามด้วยด้านสังคมรอบตัวการงานการเรียนสุขภาพรูปลักษณ์ภายนอกและการเงินตามลำดับครับจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เห็นได้เลยว่าปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ภาพลักษณ์นะคะรวมถึงการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะจะมีสุขภาพดีได้ก็ต้องออกกำลังกายจริงไหมคะและวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศงานวิ่งการกุศลค่ะที่เพิ่งจัดไปนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์กับงานที่มีชื่อว่า Music Breath Run ค่ะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับงานวิ่งการกุศลส่งต่อลมหายใจด้วยเสียงเพลง Sing Corporation Present Music Breath Run ที่ทางบริษัท Sing Corporation จำกัดจัดขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานนี้นะคะไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้สถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งภายในงานค่ะก็มีผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากรวมไปถึงพี่อาร์มวิบูลย์บอสใหญ่แห่ง Search Group เองก็ไปร่วมวิ่งในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีศิลปินจากค่าย Music Move กว่า30ชีวิตมาร่วมวิ่งและสร้างสีสันไปกับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธพัทรวี Sirius Bacon เอจิรากรบีนภัสสรเบลวริศราคอปเตอร์รวมถึงน้องๆโซล่าก็ส่งตัวแทนไปร่วมวิ่งในระยะ 5.5 กิโลเมตรด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทุกคนกันค่ะเราอยากจะส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ที่อยู่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเราอยากให้เป็นสัญลักษณ์ในการส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและสามารถหายในเร็ววันนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะวิ่งตอนกันเย็นกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราได้มาวิ่งกันตอนเช้าก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยครับของวันนี้ครับนี่ก็สนุกมากครับหนึ่งก็คือได้เป็นบริจาคนะครับเพื่อไปช่วยผู้ป่วยทุกคนนะครับแล้วก็ได้วิ่งกับเพื่อนๆวันนี้สนุกไหมครับไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นไม่ได้วิ่งแบบนี้ด้วยกันไม่เคยเลยครับใช่นอกจากพวกเราสุขภาพที่ดีแล้วเราจะได้ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยน้องเอิร์ธเป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจที่อยู่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติครับได้ค่ะพวกเราก็ขอส่งกำลังใจนะคะผู้ป่วยทุกคนนะคะที่อยู่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะวันนี้พวกเราก็ได้มาแบบว่าสร้าง energy ดีๆนะคะเราวิ่งด้วยกันเรายิ้มให้กันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะส่วนคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะกับซีรีส์แนว Boys Love ครั้งแรกของช่อง3ของเราค่ะกับคุณได้ไปต่อ To Be Continued Series นั่นเองนะคะและตอนนี้น้องๆนักแสดงก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ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 ใสเหลือเกินค่ะให้แนะนำตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละคนรับบทอะไรบ้างกันเลยดีครับไล่เรียงไปเลยนะคะสวัสดีครับผมบ้านนะคุณนะครับผมรับบทเป็นกัมบี้ครับครับสวัสดีครับผมเป็นกี้วีรพันธ์นะครับรับบทเป็นกี่ครับสวัสดีครับผมจูเนียร์การ์ดบัณฑิตครับผมรับบทอาชีวิตครับสวัสดีครับผมฟุกพงษ์สภัทรครับผมรับบทเป็นหมอจิจิรวัฒน์ครับโอ้โหมาแบบนุ่มๆเลยใจละลายเลยทีเดียวทำไมล่ะฮะถึงที่เรื่องว่าคุณได้ไปต่ออ่ะเพราะอะไรครับชื่อเรื่องแบบนี้ฮะ
าจากนิยายเลยครับนิยายเลยใช่ไหมฮะนิยายครับนิยายขายดีเลยฮะใช่เป็นเบสเซลเลอร์เลยอ๋อเบสเซลเลอร์เลยแล้วในเรื่องใช่ครับผมเป็น2คู่ไม่ใช่มีแค่พระนายแต่มีคู่ของน้องด้วยใช่สักหน่อยสักหน่อยยังไงครับครับเอาคู่ของผมเลยกันเนาะก็คือตอนไปเด็กอ่ะเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเป็นเฟรนด์โซนเลยแต่ว่าด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างทั้งการที่ไม่ได้พูดคุยหรืออะไรก็ตามตอนเด็กตอน10ปีที่แล้วเลยทำให้เราไม่ได้ไปต่อครับโอ้โหที่มาแล้วคู่น้องอ่ะผมเพราะอะไรถึงได้ไปต่อคือคู่ผมอ่ะผมเป็นคนทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสายอาหารครับผมก็เพิ่งรู้ว่าอาหารทั้งหมดที่ผมใช้วัตถุดิบเนี่ยครับของเขาครับเขาไปทำฟาร์มครับก็เลยแบบว่าได้คุยกันได้ติดต่อกันเรื่อยๆแล้วอาจจะมีคอนฟลิกต์นิดนึงอยากให้คนดูไปลุ้นกันว่าคู่เราเนี่ยจะได้ไปต่อกันไหมเรื่องวัตถุดิบล้วนๆครับวัตถุดิบครับหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ได้มาก็คือคุณป๊อปปี้ป๊อปปี้ไม่ได้มาต้องรู้ว่าเขาจะมีคู่หรือเปล่านี่ฝากเล่าหน่อยของป๊อปปี้ยังไงครับตัวจี๊ดเลยครับคนนั้นตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยครับตัวจี๊ดเลยฮะเป็นคนเป็นสีสันในกองครับแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากคนหนึ่งเลยครับอุ้ยเขาไม่มาเราพูดได้เลยลูกเมาได้เขาอาจจะดูอยู่ทุกคนไม่มาแต่เขาก็ดูอยู่ดูมีความกังวลนิดๆต้องมาเขาอาจจะดูอยู่เขาน่ารักแล้วเขามีคู่ไหมคะลูกเขามีคู่ไหมจอยครับคู่มีเป็นคู่ได้เป็นขี้จริงๆเสียดายนะครับพี่ถ้าพี่ป๊อปปี้มาเนี่ยคือเขาเป็นตัวเชื่อมให้กับเราทุกคนเลยใช่ใช่ใช่ไม่เป็นก้าวใจนะคะคิวปิดแล้วนี่เมื่อกี้นี่ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมาจากนิยายออนไลน์แล้วคือโด่งดังมากระดับเบสเซลเลอร์เลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยมีความกดดันไหมเพราะว่าบางคนแบบอุ๊ยอ่านภาคนิยายมันสนุกจังเลยภาคซีรีส์เนี่ยจะสนุกขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับกดดันมากครับกดดันมากกดดันเลยกดดันมากมากเลยว่าแบบเราถ่ายทอดออกมาแล้วมันไม่ได้ไปตรงภาคแบบคนที่อ่านเพราะว่าเวลาอ่านนิยายก็จะจินตนาการตามเนาะว่าบทในซีนนี้จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอดูพวกเราเล่นแล้วจะเหมือนกับที่เขาคิดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นความกดดันจะเกินเขาคิดก็ได้นะขอให้เป็นอย่างนั้นเลยครับจะยอมหรือเปล่าครับก็โหคู่ผมยิ่งกดดันเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบทของใช่มันไม่มีครับเขียนเพิ่มใช่ครับเขียนเพิ่มก็โชคดีที่พี่เขาเขียนเพิ่มให้ตัวละครคู่กันครับก็จริงๆเขาก็อยากให้ออนเบสของในนิยายให้มากที่สุดก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามละครซีรีส์ให้กำลังใจคู่นี้กันด้วยนะคะเป็นตัวที่แบบให้ทุกคนเติมขึ้นมาโอ้ขอบครับหมายถึงว่าแบบเขามาเสริมมาจากในใช่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 เอาป๊อปปี้ด้วยนะลูกเผื่อดูอยู่พี่ตุ๊กนะและอย่างที่บอกว่านี่เป็นซีรีส์แนวบอยส์เลิฟครั้งแรกของช่อง3แล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องๆด้วยหรือเปล่าหรือยังไงบอกหน่อยถึงความรู้สึกของการได้มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้แนวบอยเลิฟครั้งแรกค่ะครับก็จริงๆของผมเนี่ยมีละครที่แบบว่าเป็นวายก่อนนั้นก่อนแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแนวนึงเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ครับผมมันก็จะแบบว่ามีความธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีความท้าทายอยู่นิดหน่อยครับอันนี้เคยผ่านมาบ้างของผมนี่ไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกเลยครับว้าวก็จริงๆรู้สึกตอนแรกกดดันเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ด้วยแล้วก็มีความแตกต่างจากในนิยายด้วยทําให้ผมรู้สึกว่าแบบโหทุกคนต้องคาดหวังแน่ๆเลยอ่ะแต่พอเราเล่นแล้วโชคดีได้คู่ดีครับก็แบบเราพูดกันไปตรงไปตรงมาแล้วก็เราก็เล่นซีนเลิฟแบบไปเลยเล่นเลยยาวๆเลยผมก็ได้คู่ดีนะมาถึงผมมาถึงคุณนั่นแหละก็ตื่นเต้นมากแอบเครียดเหมือนกันกังวลว่าเป็นเรื่องแรกของช่อง3ด้วยเนาะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่อง3แต่ว่าอ่านบทแล้วมันสนุกจริงสนุกมากๆเลยคือเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยได้แต่งชุดนักเรียนได้เหมือนได้หวนนึกถึงความรู้สึกเก่าๆในวัยเด็กอะไรเงี้ยมีความภูมิใจในคาแรคเตอร์ในว่านี่มากเลยนะเอาซะหน่อยพี่เอาซะหน่อยซะหน่อยครับผมก็คือคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนมาตอนแรกคือเป็นพระเอกดังรูปหล่อรู้สึกว่าเฮ้ยตรงจังเลยไม่ต้องแคร์แล้วรับเลยคุณนี่ครบเครื่องนะครับผมจูเนียร์ไปทางป๊อปปี้แล้วนะเชื้อมาเดียวกันแล้วอยู่กับป๊อปปี้ไม่ได้เลยดูการที่ออกเลยจริงเออแล้วพูดถึงว่าอาชีพหมอเนาะมีพูดกับป๊อปปี้เล่นเป็นหมอยากไหมอ่ะยากครับเพราะของผมรับบทเป็นหมอออโถครับหมอกระดูกโอ้จัดกระดูกแกจัดกระดูกแกยากครับด้วยความรู้สึกของคนที่เป็นหมอ
ในสิ่งที่แบบต้องบอกกับคนไข้อย่างเงี้ยแบบเรื่องสูญเสียหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเราความรู้สึกหมอครับในการพูดในการจะสื่อสารเนาะใช่ในการจะสื่อสารครับแหมนี่นะคะเห็นบรรยากาศในกองเมื่อสักครู่นี้ก็ดูแบบขึ้นเครกันดีแล้วเห็นในหลายๆฉากนี่ก็คือไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะการถ่ายทำยากง่ายยังไงบ้างเอ่ยคือสนุกสนุกบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับแล้วด้วยทีมงานของพี่ออฟดูมันดีนะครับคือเขาสนุกอยู่แล้วอ่ะเหมือนเขาทีทุกเราเป็นทุกคนเป็นเพื่อนหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกมันเอนจอยกับการแสดงไปหมดเลยเขาให้ทำอะไรมาเราก็อยากทำเราอยากเล่นกับเขาไปด้วยเลยโชคดีด้วยครับได้คุก้ามาช่วยด้วยครับเอาครับอยากให้น้องๆฝากหน่อยดีกว่าครับว่าจะได้เจออะไรบ้างกับผลงานแล้วก็เฮ้ยสปอยนิดนึงได้ไหมอ่ะครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะครับผมวันนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับเวลา 4:45 นะฮะรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นความหยุมหยุมความหยุมก่อนความหยุมก่อนความหยุมกันก่อนของพวกเรา2คนใช่ผมแอบไปดูมานิดนึงนะผมบอกแค่ว่าตอนแรกอ่ะก็แบบแล้วอ่ะแล้วเลยดูต้องรอดูแอบดูแล้วจริงแล้วเลยแล้วเลยต้องรอติดตามกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับซีรีส์คุณได้ไปต่อนะคะก็จะออนแอร์คืนนี้นะคะเป็นวันแรกเลยนะคะเวลา 22:45 ทางมือถือนะคะดู 3+ นะคะแล้วก็ทางทีวีก็คือกดช่อง 33เลยค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งหนุ่มรอคอยอยู่นะคะน้องกลัฟคณาวุฒิกับเพลงใหม่ของเขาค่ะติดตามช่วงหน้าเลยค่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องกลัฟคณาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินถามอะไรเอ่ยคุณยิ้มไม่หยุดเลยนะถามเรื่องเพลงเลยก็ได้ค่ะทะลุจอทะลุใจจริงๆอ่ะพี่ลูกแก้วที่เป็นลูกบอลของเขาด้วยเนี่ยนะคะเพลงค่ะเพลงกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้แสตอบรับดีมากเลยครับผมก็หลังจากที่มีโอกาสได้อ่านฟีดแบ็กใน Twitter ก็คือพี่ๆแฟนคลับทุกคนชอบแล้วก็คือให้การตอบรับดีมากเลยครับผมฟังง่ายติดหูอ่ะครั้งนี้เลยแล้วติดตาติดใจติดทุกอย่างอ่ะติดอยู่ในความรู้สึกใช่มั้ยขอบคุณมากเลยครับแล้วเพลงนี้ครับแล้วเรารายงานข่าวไปว่ามาจากเรื่องที่อกหักใครทำแล้วเราเคยอกหักจริงแล้วบอกพี่หน่อยคือจริงก็เป็นประสบการณ์ตั้งแต่สมัยวัยเรียนแล้วเนี่ยแหละครับผมก็เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟเป็นฟีลแบบแอบชอบเขาแต่ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟีลแบบอกหักเหมือนอกหักไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกความในใจออกไปใช่คนนั้นนะถ้าเขารู้นะเขาคงกรี๊ดตายไปแล้ววิ่งไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะใช่นะคะแล้วใครที่ได้ฟังเพลง congratulations หรือยินดีกับเธอแล้วเนี่ยคือฟังเพลงมันแบบด้วยชื่อมันจะเป็นฟีลแบบเพลงอกหักแต่เอาจริงๆมันไม่ได้หูเพลงช้าโศกกาเศร้าอะไรขนาดนั้นมันเป็นเพลงแบบออกฟีลกู๊ดด้วยใช่ครับอยากจะสื่ออะไรคะในเพลงนี้คือเพลงนี้จริงๆมันก็คือเพลงอกหักนั่นแหละครับผมแต่ว่าเราต้องบอกกันว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบอกหักแบบฟูมฟายแบบอกหักแบบร้องไห้แบบมูฟออนไม่ได้ต้องจมปลักอยู่กับมันเงี้ยครับผมเราเลยอยากจะสื่อเพลงนี้ออกมาให้เป็นอกหักแบบฟีลกู๊ดแบบเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เราสามารถเข้าใจหรือว่าเขาสามารถเข้าใจทำความเข้าใจความรักครั้งนี้ได้โดยการที่แบบยอมปล่อยให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าหรืออยู่ในที่ที่เขาอยู่และมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยความรักแบบผู้ใหญ่ใช่ฟิลนั้นอกหักแต่เวลาดูแล้วพี่ยิ้มตาไม่ขบเลยคือน่าจะยิ้มเพราะดูเห็นหน้าน้องกราฟหรือเปล่าคะกานิชาค่ะใช่กับพี่นิชาเป็นนางเอกด้วยมีนี่ครับปังมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับเดอะทอยด้วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยแล้วก็ร่วมงานกับเดอะทอยแล้วเป็นยังไงบ้างกับพี่เดอะทอยใช่ไหมครับกับพี่เดอะทอยคือต้องบอกว่าพี่เดอะทอยเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่เก่งเรื่องเพลงมากๆเลยครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราแชร์ประสบการณ์ของเราไปหรือว่าบรีฟอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากได้ประมาณนี้ก็คือประมาณ5วันพี่ทอยก็คือส่งเดโมแรกมาแล้วมาเลยเนี่ยตัวจริงเร็วคือพี่ทอยเขาเก่งมากแล้วคือเดโมที่เขาส่งมาไม่ได้แบบทำแบบส่งๆครับคือแบบเราฟังรอบแรกคือแบบแค่จุดเดียวประโยคเดียวแค่นั้นเองคือแบบมันแทบจะเป็นมาสเตอร์อยู่แล้วว้าวยอดเก่งมากพี่เดทอยตัวจริงแล้วทำงานกับเขายากง่ายแค่ไหนคะการสื่อสารอันนี้เป็นคำถามที่แบบ
โดนแทบจะรายการแล้วอยากทราบจริงๆอะค่ะใช่ว่าเจอพี่เดอะทอยแล้วแบบคุยกันรู้เรื่องมาอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมว่าน่าจะต้องคุยกันในเรื่องที่พี่เขาสนใจอ๋อใช่ครับอยู่ในท็อปเปกนะใช่พออย่างที่ผมมีโอกาสได้คุยพี่เดอะทอยเนี่ยก็จะเป็นคุยเรื่องเพลงซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วเหมือนกับพี่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงมาทั้งชีวิตแล้วเพราะมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบเขาพูดปกติโดยที่แบบไม่ต้องคิดหรือว่าอะไรมันก็เป็นฟีลแบบคิดกันง่ายขึ้นนั่นเองครับเข้าใจง่ายก็เลยคุยกันดูเรื่องใช่ใช่ก็คุยภาษางานที่เราทำงานด้วยกันใช่ใช่ใช่ถึงเพลงแล้วมาที่เอ็มวีดีกว่าครับมีส่วนร่วมไงบ้างครับดูภาพดูแต่ละอย่างดูคาแรคเตอร์ดูแบบใช่ครับผมก็สำหรับเอ็มวีนี้เราตอนแรกต้องบอกว่าเราได้คุยกับพี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเป็นผู้กำกับครับดีเรคเตอร์เน็ตเขาก็คุยกันนั่นแหละครับว่าอยากจะได้ MV ที่เป็นเพลงอกหักแต่ว่าไม่ซ้ำกับคนอื่นนี่ใช่ครับผมเพราะว่า MV ในประเทศไทยเนี่ย MV อกหักมันมีเยอะแบบเยอะมากๆเราเลยอยากจะได้ที่มันยูนิคกว่าคนอื่นพี่เขาเลยไปได้เรฟเฟรนซ์มาจากAdam's Family ครับฉันชอบมากใช่ครับผมแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเล่าเป็นในมูทที่เป็นแบบผีฝรั่งเป็นแบบฟีลแบบมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันแล้วเราใช่แล้วเราก็จะไปเล่าในความรักของระหว่างตัวหมอผีก็ซึ่งก็คือตัวผมในเอ็มวีกับตัวพี่นิชาที่เป็นแวมไพร์ในเรื่องครับโอ้โหจะฆ่าลงไหมเนี่ยใช่จะตอกแล้วไม่ตอกตอกแล้วไม่ตอกเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพาร์ทหรือว่าหมอผีกับผีเนี่ยในชีวิตจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ก็เลยอยากจะสื่อในจุดนี้ว่ามันเป็นความรักที่ทั้งสองคนไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจอะไรประมาณโอ้โหคนลึกซึ้งนะเอ็มวีคือภาพสวยมากสวยมากครับสวยมากชอบมากเลยเอาละค่ะจากเรื่องของงานเพลงมาที่งานละครกันบ้างดีกว่ากับอีกหนึ่งละครนะคะที่ทุกคนได้ตั้งตารอดูเลยอย่างละออจันนั่นเองก็เป็นหนึ่งนะคะในละครในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหมนะคะซึ่งก็ใกล้จะออกอากาศแล้วยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมคะกดดันมากกว่ากดดันกดดันด้วยครับเพราะว่ามันเป็นฟอร์มยักษ์ด้วยครับเป็นเรื่องที่แบบทุกคนตั้งตารอคอยเพราะภาคหนึ่งก็แบบประสบความสำเร็จแบบสุดๆมากๆเลยครับผมหลายๆคนก็น่าจะตั้งตารอภาค2และด้วยความที่แบบของเรามันเป็นเรื่องแรกด้วยครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนประทับใจละกันครับผมอยากจะให้มันสมกับการรอคอยที่ทุกคนรอครับรอไปก่อนนะละออจันครับครับโดยการฟังเพลงของน้องไปพลางๆ ฝากไข่คองเลยค่ะลุยได้เลยครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations ยินดีกับเธอด้วยนะครับผมสามารถฟังได้ที่ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมและส่วน MV นะครับสามารถชมได้ที่ YouTube Club คณาวุฒินะครับแล้วก็ขอฝากละครชุดดวงใจเทวพรหมด้วยนะครับผมทั้ง5เรื่องเลยนะครับรอจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุจอับสรแล้วก็พรชีวันนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับเก่งมากแม่ครบหมดจริงๆสุดๆจริงๆนะขอบคุณมากเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องกั๊บที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะเดี๋ยวจะฝากเวทีนี้ไว้กับน้องกั๊บกับเพลงที่มีชื่อว่า Congratulations โอ้ได้เลยครับเธอนะฮะไปติดตามน้องได้นะฮะทั้งละครทั้งเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามข่าวอีกทีกับคุณศิษย์ประวินครับครับผมไปเราออกไปไปชมขอบคุณครับพรุ่งนี้วันอะไรฉันก็จำไม่ได้แต่วันนี้วันอังคาร I know it's Tuesday ได้ข่าวว่าเธอแต่งงานกับเขาคนนั้นใช่ไหมเธอจะเป็นวันนี้ใส่สุดผูกไทยนาฬิกาพอเป็นพิธีอยู่ในงานจิบไวน์เบา17ดีกรีทรมานใจชูเช้าสบตาเธอสองทีฉันก็รู้ดีแค่ผ่านมายินดีกับเธอ Congratulations คอยสมหวังกันคนคนนี้ยินดีเสมออยากให้เธอรักกันนานกว่าที่รักฉันก็พอ Congratulations ก็พอ Congratulations ก็พอ Congratulations That's all forYou're late.
ที่จะได้พบคนใหม่เจอใครที่เขานั้นดีกว่าฉันยินดีกับรักที่จะได้รับมาใหม่ปล่อยเธอไปก็คงจะดีกว่ามั้งขอบคุณทุกวันที่ผ่านฉันไม่มีวันจะลืมใจตรงนี้แค่ให้กันจะไม่มีวันเหงาคืนส่วนเรื่องราวที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปบอกตัวเองทุกวันที่ผ่านมาฉันไม่เคยเสียใจMaybe I don't wanna cry ไม่มีวันจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันเสียใจทำได้เพียงกวนกวายปล่อยตัวอย่าร้องไห้แค่ผ่านมายินดีกับเธอ Congratulations คอยสมหวังกันคนคนนี้ยินดีเสมออยากให้เธอรักกันนานกว่าที่รักฉันแค่ผ่านมายินดีกับเธอ Congratulations คอยสมหวังที่รักฉันก็พอ Congratulations ก็พอ Congratulations ก็พอ Congratulations This all for Congratulations ยินดีกับความฝันของเธอยินดีกับความรักใหม่ยินดีกับชีวิตใหม่ดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชวันวงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ภัยออนไลน์เยอะมากหลากหลายรูปแบบซีก็รีพอร์ตทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ลิงก์ปลอมแอปดูดเงินสารพัดหลายคนพอตกเป็นเหยื่อเนี่ยเข้ามาแจ้งความอย่างเดียวไม่มีการเก็บหลักฐานทำให้การดำเนินการในการดำเนินคดียากขึ้นไปอีกคนร้ายเนี่ยอาจจะลบข้อมูลทิ้งไปเลยจนปลิวก็ได้ใครตกเป็นเหยื่อแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแนะนำวิธีการเก็บหลักฐานเพื่อให้เกิดขึ้นในการดำเนินคดีรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะ3ขั้นตอนเก็บหลักฐานออนไลน์1เมื่อเราตกเป็นเหยื่อต้องแคปหน้าจอเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นช่องทางโดนหลอกวันเวลาที่โพสต์ชื่อบัญชีผู้ทำผิดหน้าแชทที่มีภาพหรือข้อความยิ่งรวบรวมพยานหลักฐานมากโอกาสจับผู้กระทำความผิดก็จะมากขึ้นตามไปด้วย2ให้เราทำการเซฟลิงก์บันทึกลิงก์ URL ที่นำไปสู่โพสต์ที่เป็นความผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการกับลิงก์ดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด3กันดูโปรไฟล์กันเข้าไปตรวจสอบหน้าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์คนร้ายรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและหาลิงก์บัญชีสื่อสังคมออนไลน์คนร้ายให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบุบัญชีที่ทำความผิดอยากจะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องของกีฬาที่ท้าความเร็วที่ไม่ใช่เป็นอะไรแบบเดิมๆเอาเป็นว่าไม่ว่าจะรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์ต้องมาดูสิ่งนี้ค่ะ Daily City ก็แนะนำคนบินแข่งการท้าความเร็วสปีดด้วยการสวมชุดเจ็ตสูทบินได้เหมือนไอรอนแมนเลยค่ะนี่เป็นการฝึกการแข่งขันการปะทะความเร็วกันแบบตัวเลยจริงๆ Gravity ผู้พัฒนาชุดไอรอนแมนเจ็ตสูทสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการประกาศจัดการแข่งขันเจ็ตสูทเรสครั้งแรกของโลกในการโชว์ศักยภาพชุดนี้หลังจากที่นำไปใช้งานหลากหลายทั้งกู้ภัยการทหารเขาจะจัดการแข่งขันที่ดูไบ28กุมภาพันธ์นี้โดยมีผู้เข้าแข่งขัน8คนจากหลายประเทศเหมือนการแข่งขันรถยนต์สถานที่พร้อมคนพร้อมภาพถ่ายในมุมมองบุคคลที่1ก็พร้อมเหมือนเราใส่ชุดแล้วบินเองเลยล่ะค่ะตัวชุดต้องบอกว่าแรงมากแรงม้านะคะไม่ใช่แรงราคาซึ่งแรงม้าสูงสุดถึง 1,050 แรงม้าจากเครื่องบนแจ็คที่ติดไว้กลางหลังเนี่ยบินได้128กิโลเมตรต่อชั่วโมงมือ2ข้างมีใบพัดรวม4ตัวควบคุมทิศทางชุดนี้จึงหนักมากถึง27กิโลกรัมคนที่ใส่ได้เนี่ยนอกจากมีเงินแล้วต้องผ่านการฝึกอบรมให้คล่องถึงจะนำชุดขึ้นบินได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานทั้งต่อตัวคุณเองและคนรอบข้างนะจ๊ะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าบินเดี่ยวได้หรือเปล่านะคะแต่เป็นกีฬานึงที่ซีสนใจที่จะไปดูอย่างมากเลยแต่ก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะรอดูกันต่อไปว่ากีฬาใหม่ๆแบบนี้บนโลกจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของเทคโนโลยีได้ยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรดีๆอย่าลืมส่งแชร์เข้ามาผ่านช่องทางโซเชียลของ Daily City บ้างนะคะขอบคุณคุณซีมากๆครับค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลชัวค่ะและรัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิชคลอเซ็ตด้วยนะคะวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ